ก็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันร้องหาดินฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออย่าแก่ปวดเฉียบพลันเงินทองมาตั้งปอกอวดกันใครมากกว่ากันได้กลายเป็นคนดีเย็นไวนะโยมันอยู่ที่ใจนะโยพร้อมผัดผักไฟลุกที่หนึ่งผักบุ้งไฟแดงใช่ไหมครับฮัลโหลเดี๋ยวทำให้สุดฝีมือเลยนี่แหละโอ้ยอะไรจะโอ้โหพ่อเป็นอะไรจ๊ะโอ้โหน้ำมันมันกระเด็นใส่พ่อดิฮะนี่มันจะกระเด็นถึงโต๊ะเลยเหรอครับใช่ครับคือที่ลุงนั่งอยู่มันไกลจากเตามากเลยนะครับพูดแบบนี้จะปัดความรับผิดชอบใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นครับคือผมกราบขอโทษกันแล้วกันนะครับขอโทษเลยครับนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับช่างเขาเถอะพ่อคนสมัยนี้แรงน้ำใจอ่ะรังแกได้แม้กระทั่งคนแก่คือขอโทษจริงๆนะครับขอโทษจริงๆนะครับเป็นอะไรมากไหมจ๊ะพ่อท้องหมดแล้วเนี่ยอดทนหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปหาหมอกันแล้วเดี๋ยวเราไปแจ้งความกันเดี๋ยวนี่คนมาครับคือผมขอโทษนะครับเอาเป็นว่าผมจะรับผิดชอบค่าทำแผลให้กันแล้วกันนะครับอยากจะลุงนี่ครับตังค์ครับนะครับจ่ายค่าหมอนะครับขอโทษจริงๆนะครับไปเถอะพ่อขอโทษนะครับลุงขอโทษนะครับลุงอาคมมึงผัดยังไงของมึงทำไมต้องไฟลุกขนาดนั้นวะเขาสั่งผักบุ้งไฟแดงมึงเอาไฟดีๆก็พอมันลุกเกินไปมันจะกระเด็นถึงนู่นเลยเหรอวะก็เขาร้อนร้อนมาจากที่อื่นหรือเปล่าดูหน้าตาไม่น่าไว้ใจเลยลอกแรกนะไอ้ยอดเสียหายหมดแล้วโอ้ยลุงเป็นไรไหมครับโอ้ยก็เธอดิกลัวจะเล่นมือถืออยู่ได้เดินชนคนยังไม่รู้อีกเหรอโอ้ยลุงแต่เมื่อกี้ผมโอ้ย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 เก่าเก่าลุงให้ผมพาไปหาหมอไหมครับเดี๋ยวผมพาไปหาหมอไม่ต้องเดี๋ยวไปเองแต่ไม่มีเงินไปหาหมอดิงั้นนนท์ให้สตางค์ไปแกจะได้ออกไปไม่ต้องเกะกะร้านดูเกะกะร้านครับขอบใจนะผมขอโทษด้วยนะครับที่เดินชนลุงอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอค่าแท็กซี่เพิ่มอีก200ดิอีก200ลุงคนนี้แกมาทีไรเป็นเรื่องทุกทีเลยนะป้าเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็โดนชนอ้อยต้องคอยตามเก็บของตลอดเลยเนี่ยร้านอื่นเขาก็บ่นนะป้าว่าชอบไปก่อเรื่องอ่ะมาเก็บมาแตกเลยโอเคแตกฉันว่าลุงพรศักดิ์แกท่าทางแปลกๆนะป้าคนอะไรเกิดอุบัติเหตุได้ทุกวันผ้าพันแผลเต็มตัวไปหมดแต่เมื่อก่อนก็เห็นว่าลุงแข็งแรงดีนะป้าเห็นทำขนมหวานขายอยู่ที่ตลาดนั่นสิฮะบ้ายิ้ม200ดิมาแล้วเอาอะไรครับบะหมี่น้ำชามนึงเอาแห้งดีกว่ามึงลุงน้ำเดี๋ยวก็น้ำลวกมืออีกงั้นเอาบะหมี่แห้งก็ได้ครับงั้นเชิญนั่งเลยครับรอแป๊บนึงOof.
เสี้ยนตำตะเกียบร้านนี้แย่จริงเลยนี่อย่าสร้างเรื่องให้ร้านเขาเลยดีกว่านะใช่ทุกคนเขารู้ทันแผนของลูกกันหมดแล้วฉันเผินล่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยแหมแผนอะไรถ้าหลงแล้วก็นอนอยู่บ้านให้ลูกมาเลี้ยงก็ได้ไหมลุงลุงลุงข้าวเตี๋ยวมาแล้วลุงข้าวเตี๋ยวของผมลุงอะไรเนี่ยกระโดดตัดหน้ารถผมเงี้ยดีนะผมขับมาช้ามิงั้นลุงเจ็บหนักเลยเนี่ยคุณตำรวจครับช่วยผมด้วยครับคนเนี้ยขับรถชนผมครับอู้เจ็บไปทั้งตัวเลยครับเดี๋ยวลุงผมไม่ได้ชนลุงนะลุงโดดมาตัดหน้ารถผมเองนะครับหรือว่าเป็นวิชาชีพเนี่ยผมมีกล้องหน้ารถนะหรือจะให้ผมโพสลงโซเชียลเอาไหมคุณตำรวจครับดูสิครับทำผิดแล้วยังมาใส่ร้ายผมอีกครับนี่เด็กสมัยนี้ทำไมไม่รู้จักสำนึกผิดมั่งฮะเดี๋ยวลุงก็ลุกได้นี่ไม่ได้เป็นไรซะหน่อยแบบนี้แน่นอนเลยครับมิจฉาชีพแน่นอนพี่นนท์ผมขอแจ้งความจับลุงเลยครับมิจฉาชีพชัวร์ทศพี่ว่าใจเย็นก่อนดีกว่าลุงเขาน่าจะแก่แล้วแหละน่าจะหลงลืมบ้างเอาเป็นว่าครั้งนี้ปล่อยลุงเขาไปก่อนแล้วกันก็ได้เห็นว่าพี่นนท์ขอนะคราวหลังก็ดูลุงเขาดีๆหน่อยแล้วกันรถเป็นไรเปล่าลุงเนี่ยลุงครับผมขอคุยด้วยหน่อยครับใช่ครับเจริญพรนั่นโยมไปโดนอะไรมาฮะพันผ้าทั้งตัวเลยเป็นอะไรคือผมล้มลงบนหน้ากระโปรงรถกระบะครับอ้าวเพื่อไปทำอีท่าไหนถึงเกิดอุบัติเหตุแล้วโยมพ่อจ๋าพ่อเป็นอะไรมากไหมจ๊ะคุณแก้วครับคุณแก้วมาก็ดีแล้วครับผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยพอดีเกิดอะไรขึ้นหรอคะพอดีคุณลุงเขาเอาตัวไปขวางรถนะครับฮะพ่อทำแบบนั้นทำไมอ่ะเนยก็อยากรู้นะครับลุงทำแบบนั้นทำไมอะครับมีอะไรกันแล้วโยมพ่อแก้วคงไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นหรอกค่ะคือพักหลังๆมานี้แกมีอาการหลงๆลืมๆยิ่งช่วงนี้แกก็เป็นหนักขึ้นแกคงอยากจะเรียกร้องความสนใจนะคะพ่อจ๋าแก้วผิดเองจ้ะที่แก้วไม่ดูแลพ่อให้ดีเจริญพรนะโยมแก้วหลวงตาอยากจะขอร้องให้โยมแก้วช่วยดูแลพ่อโยมให้ดีกว่านี้นะจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเจ้าค่ะแก้วจะดูแลพ่อให้ดีกว่านี้ค่ะดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะอย่าลืมนะว่าพ่อแม่เปรียบเหมือนพระอรหันต์ในบ้านของเราเราเป็นลูกก็ต้องดูแลท่านให้ดีที่สุดครอบครัวของเราจะเป็นสุขก็เพราะคนในครอบครัวรักกันดูแลกันเป็นห่วงเป็นใยกันเข้าใจนะโยมนะลุงครับลุงดูเหนื่อยๆนะครับให้ผมไปส่งบ้านนะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะแก้วไม่อยากรบกวนคุณตำรวจมากกว่านี้เดี๋ยวแก้วพาพ่อกลับบ้านเองค่ะไปจ้ะพ่อจะเดินกลับบ้านโยมนะ
หายอยู่หายยาทาหายอยู่หายยากินค่อยๆค่อยๆลุกจ้ะพ่อฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเล่นให้มันเนียนๆถ้าโดนแบบวันนี้อีกแล้วเราจะหากินกันยังไงพ่อขอโทษนะลูกพ่อก็ไม่นึกว่าตำรวจคนนั้นเขาจะตามดูพ่อน่ะสิพ่อนะพ่อจะกลับมาเป็นภาระฉันทำไมก็ไม่รู้เงินเดือนฉันก็ไม่ได้มากมายยังมีคนมาช่วยใช้แบบนี้ฉันก็ลำบากสิพ่อสัญญานะว่าต่อไปพ่อจะพยายามไม่ให้ถูกจับได้อีกถ้าคราวหน้าพ่อโดนจับถ้าพ่อโดนจับได้ไปแล้วพ่อจะอยู่กับใครล่ะจ๊ะพ่อยังสุขภาพไม่ดีอยู่ด้วยอ่ะจริงเหรอลูกกลับบ้านไปแล้วก็รีบทำแผลแล้วพรุ่งนี้ก็เล่นให้มันเนียนๆนะพ่อไอ้ยอดมึงเห็นชาวบ้านไหมคุยแต่เรื่องลุงพรตักกันทั้งนั้นเลยถามฉันเหรอเออมีคนอย่างฉันจะพลาดเรื่องบทนี่รู้เรื่องลุงพรตักหรือเปล่าเนี่ยโอ้แถวลุงนั่นน่ะลุงไม่ใช่แก้วลูกลุงพรศักดิ์อ่ะบอกให้ลุงพรศักดิ์ไปแกล้งเจ็บเพราะหวังเอาเงินจากคนเดินนั่นไงฉันว่าแล้วเรื่องเนี้ยลุงพรศักดิ์แกจงใจแต่เองอย่าลืมนะเองเคยเสียเงินค้างงวยลุงพรศักดิ์ไปแล้วนี่พูดอะไรเนี่ยฮะเรื่องทั้งหมดมันเกิดเพราะแกไม่ใช่เหรอฉันเนี่ยเป็นคนไปแก้ปัญหาให้ไม่อยากให้เรื่องมันไปอยากให้มันจบเร็วๆจ้าคมจ้าแย่แล้วค่ะอะไรอะไรแย่ลุงลุงพรศักดิ์ค่ะฮะลุงพรศักดิ์ลุงพรศักดิ์ไปก่อเรื่องอะไรอีกอะไม่ใช่ถูกรถชนเจ็บหนักเอาอีกแล้วเหรอเพิ่งจะเคยถูกตำรวจจับไม่ใช่คราวนี้เจ็บจริงหมดสติเข้าห้อง ICU ไปแล้วเรื่องจริงเหรอจริงค่ะตกใจอะแต่ใครจะให้คิววะทำดิหนึ่งสองสามพ่อไม่น่าทำแบบนั้นเลยแก้วผิดเองนะเจ้าค่ะโยมตั้งสติก่อนนะแล้วบอกหลวงตาว่าพ่อโยมไปทำอะไรพ่อแก้วพ่อแก้วเขาแก้วอะไรครับเดี๋ยวผมเล่าเองครับคืออย่างนี้ครับหลวงตาคือลุงเขาเขียนจดหมายทิ้งไว้ครับว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเขาทำประกันชีวิตไว้ให้ลูกสาวแล้วครับลูกสาวจะได้เงินแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าลุงแกมีคดีหลอกลวงหลายคดีครับประกันเขาเลยไม่ยอมให้เงินครับหลวงตาไม่เป็นไรโยมใจเย็นๆนะที่สำคัญตอนนี้เราต้องตั้งสติให้ดีเพื่อหาทางออกใช่ครับโยมพี่แก้วลุงพรศักดิ์เนี่ยต้องไม่เป็นอะไรง่ายๆแน่ครับแก้วทำบาปจริงๆนะเจ้าค่ะหลวงตาแก้วให้พ่อไปหลอกคนอื่นจนไม่มีใครเชื่อว่าที่พ่อเกิดอุบัติเหตุวันนี้เป็นเรื่องจริงไอ้การหลอกลวงคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ควรอยู่แล้วมันมีแต่ปัญหาจะตามมาแต่ก็ยังดีนะที่โยมสำนึกผิดได้พ่อยังนึกถึงแก้วทั้งที่แก้วให้พ่อทำไม่ดีให้ทำผิดตั้งหลายครั้งแก้วไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของพ่อเลยแต่พ่อกลับยอมทำทุกอย่างเพื่อแก้วทีนี้โยมก็รู้แล้วสินะว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพ่อของโยมยอมทำทุกอย่างที่จะให้โยมมีความสุขค่ะใช่ค่ะ
ดิฉันเป็นลูกสาวของนายพรศักดิ์เองค่ะอะไรนะคะพ่อฟื้นแล้วเหรอคะค่ะดิฉันจะรีบไปให้เร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงโยมพ่อไม่เป็นอะไรใช่ไหมพ่อฟื้นแล้วจ้ะค่ะพ่อปลอดภัยแล้วจ้ะค่ะหลวงตาดีดีดีมากแล้วอย่าลืมสัญญาซะล่ะเจ้าค่ะแก้วสัญญาว่าต่อไปนี้แก้วจะเป็นคนดีดีแล้วและข้อสำคัญอย่าลืมไปขอโทษคุณพ่ออย่าไม่ลืมแน่ค่ะต่อไปนี้โยมก็ต้องดูแลพ่อของโยมให้ดีคนแก่เนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมีคุณค่าและได้รับความรักจากลูกๆและหลานหรอกนะโยมเจ้าค่ะหลวงตาขอบคุณหลวงตาที่เตือนสติแก้วแก้วจะเอาเรื่องวันนี้เป็นบทเรียนแค่คิดว่าถ้าบ้านไม่มีพ่อแล้วสักคนแก้วก็ใจหายถึงเราจะมีกันอยู่แค่สองคนพ่อลูกแต่บ้านเราก็อบอุ่นแล้วก็มีความสุขอยู่เสมอแก้วลืมความรู้สึกเหล่านั้นไปได้ยังไงก็ไม่รู้เจ้าค่ะใช้ให้พ่อไปทำเลวทำผิดสารพัดเอาแต่คิดถึงแต่เรื่องเงินทองของนอกกายแก้วสัญญาว่าต่อจากนี้แก้วจะดูแลพ่อให้ดีเจ้าค่ะเจริญพรขออนุโมทนานะโยมนะไปเถอะไปหาพ่อหลวงตาครับถ้างั้นเดี๋ยวผมอาสาไปส่งแก้วที่โรงพยาบาลเลยครับกราบลาเจ้าค่ะลาครับเจริญพรทาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยถามะนีโชติละโสยถาเจริญพรโยมพรศักดิ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะดีขึ้นมากแล้วครับตอนนี้หมอให้มาพักฟื้นที่บ้านได้แล้วก็ได้แก้วคอยดูแลจัดข้าวจัดยาให้กินตรงเวลาผมมีความสุขอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับมีพยาบาลดีขนาดนี้ต้องดีขึ้นอยู่แล้วล่ะครับต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยดูแลพ่อแก้วอย่างนี้แสดงว่าโยมสองคนเนี่ยปรับความเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยร่างกายของผมไม่ค่อยแข็งแรงครับบางวันก็ทำขนมไม่ไหวไม่มีรายได้ก็เลยต้องใช้เงินของลูกมาตลอดบางเดือนก็พอใช้บางเดือนไม่พอใช้ทุกอย่างภายในบ้านก็ดูตึงเครียดขึ้นผมก็คิดว่าถ้าผมหายผมจะทำขนมขายเพื่อแบ่งเบาภาระของลูกครอบครัวเรายังมีแค่สองคนนะครับก็ต้องคอยดูแลกันและกันนะครับใช่แล้วจ้ะพ่อก็เรามีกันอยู่แค่สองคนนี่นะถ้าแก้วไม่ดูแลพ่อแล้วใครจะดูแลหลวงตาเจ้าคะตอนนี้แก้วก็ได้งานใหม่เงินเดือนก็ดีกว่าเดิมมากแล้วค่ะพ่อจ๊ะต่อไปนี้บ้านของเราจะกลับมามีความสุขแบบเดิมแล้วนะสาธุหลวงตาขอแสดงความยินดีด้วยนะที่พ่อลูกสองคนคิดได้คนเราแม้แต่เคยทำผิดแต่กลับจิตกลับใจคิดได้ยังไงยังไงสังคมเขาก็ให้อภัยใช่ครับหลวงตาทุกคนในชุมชนพร้อมจะให้อภัยอยู่แล้วครับปิกปูน2กล่องจ้ะ2กล่องค่ะขนมตาลดีกว่าขนมตาล2กล่องจ้ะจ้าอันนั้นของฉันเอาล่ะใช้ได้พอแล้วจ้ะพออะไรฮะพ
ของอ้อยยังไม่ได้สั่งเลยเอาสิเอาตะโก้ค่ะอันนึงค่ะแล้วก็เอาขนมมันค่ะอ่ะจ้ะเอาอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งพอแล้วล่ะกินมากอ้วนไม่ดีหรอกเชื่อฉันเท่าไหร่จ๊ะ120บาทจ้ะอ่ะ120พอดีจ้ะรสชาติเป็นยังไงติชมกันด้วยนะจ๊ะจ้ามาค่ะดีจังเลยเนาะลุงพรศักดิ์กับแก้วมาเปิดร้านขนมหวานแบบนี้เดี๋ยวจะมาอุดหนุนบ่อยๆขอบคุณนะจ๊ะนี่หนูแก้วไม่ต้องไปทำงานเหรอจ๊ะวันนี้วันหยุดแก้วนะคะก็เลยมาช่วยพ่อขายขนมน่ารักจังเลยไปเราไปร้านเรามั่งไปกินขนมรีบกินดีกว่าลดความอ้วนไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้แย่งไปขนมตาลขนมต้มตอนนี้เสร็จได้นะได้ครับสี่ถุงนะครับเป็นยังไงบ้างครับกองนนทุกอย่างดีขึ้นกว่าที่แก้วคิดไว้มากเลยค่ะคนในชุมชนก็พร้อมที่จะให้อภัยเรื่องที่ผ่านมาของแก้วกับพ่อขอบคุณมากนะครับผู้กองที่เป็นห่วงประชาชนด้วยความจริงใจไม่เป็นไรครับในเมื่อคนในชุมชนทุกคนมีความสุขชุมชนก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นในฐานะตำรวจชุมชนสัมพันธ์ถือว่าทำหน้าที่ได้สำเร็จนะครับขอบคุณทำอะไรดีครับยอดเห็นกับตาเลยนะครับว่าไอ้กุ๋ยมันกลับไปสูงสิงกับไอ้พวกกลุ่มเดิมครับหลวงตาคนอย่างไอ้กุ๋ยนะมันกลับเนื้อกลับตัวกลับใจไม่ได้กินน้ำหรอกเชื่อฉันดิพี่พูดอย่างนี้หมายความว่าไงครับแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกัน